ะคะคุณพี่ไม่ต้องติดนะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้นะคะนี่เส้นเอวเรานะคะเส้นเอวของเราเราต้องติดต่ำกว่าเส้นเอวของเรานิดหน่อยตรงนี้ก็ประมาณ2นิ้วถ้าวัดนะคะประมาณ2นิ้วติดลงมานิดนึงแล้วจากคือเราจะติดโบใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราสอนติดโบเลยนะคะสอนวิธีติดโบอันนี้เป็นสอนวิธีการติดโบตรงนี้นะคะคุณพี่ดูนะคะตรงนี้เป็นเซฟตี้พินนะคะเวลาที่เราหมุนมันจะปิดเปิดล็อกได้อันนี้เปิดล็อกอันนี้ที่ง่ายขึ้นข้างบนเพื่อง่ายในการใส่เราจะใส่เกี่ยวเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกไว้นะคะรับรองว่าชุดเนี่ยไม่หลุดแน่นอนสำหรับด้านข้างเนี่ยเราจะใช้เกี่ยวกับการยึดตำแหน่งของโบเพราะว่าโบมันต้องงุ้มลงมาเพราะว่าคือถ้าเกิดสังเกตถ้าเป็นร้านอื่นเห็นไหมคะร้านอื่นโบมันจะชี้อย่างนี้ใช่ไหมคะร้านคุณวุ้นไม่ได้ทำโบชี้ขึ้นข้างบนคุณวุ้นจะทำโบให้มันงุ้มลงมาเพราะฉะนั้นเราเห็นนะคะส่วนที่เว้าที่สุดของหลังเราคือเส้นเอวกะลงมาสัก2นิ้วนะคะแล้วก็ติดโบแล้วก็หมุนเซฟตี้พินออกนี่นะคะเอวลงมาสัก2นิ้ว2นิ้วเราก็เสียบอันแรกก่อนอันใหญ่ผ้าหนานิดนึงนะคะผ้าของลูกค้าผ้านี้แบบออกแล้วคนไทยไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดต่างประเทศไม่ก็ชุดแบบที่เขาปัดกันแพงๆเขาจะใช้ผ้านี้แล้วก็หมุนล็อกไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงหางโบนี่นะคะเส้นเอวดึงหางโบให้มันต่ำลงมาจากเส้นเอวนิดหน่อยดึงให้มันต่ำลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ล็อกดึงออกมานะคะให้มันงุ้มประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกเราจะไม่ทำตัวหนอนไว้ให้ที่ชุดลูกค้านะคะเพราะว่าเราไม่อยากทิ้งร่องรอยแล้วก็จัดให้มันสองข้างก็เรียบร้อยเวลาถอดก็ถอดข้างๆก่อนใช่เวลาถอดข้างๆก่อนเวลาถอดก็ถอดข้างๆก่อนลูกค้าเดินไปข้างหน้า19หน่อยโอเคสวยงามถอดเวลาแกะก็แกะด้านข้างก่อนสองข้างเซฟตี้ล็อกหมุนอันล็อกวิธีการรักษาโบก็ให้มันอยู่ในกล่องนะคะให้มันอยู่ในกล่องไม่ต้องซักนะคะผ้าโบซักไม่ได้แต่ว่าในมีผ้าที่เป็นเหลืองขออนุญาตจัดการผ้าเวลาที่จัดการพวกผ้าชุดแต่งงานมันจะมีโบเจลนะคะนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตลบใช้แปรงซักอันนี้ค่ะซื้อที่ไหนอ๋อซื้อที่ไหนซื้อที่พุทธก็ได้ค่ะสั่งเอาเข้ามาเองโอ้ไม่มีเมืองไทยไม่ค่อยมีที่ร้านจะมีน้ำยาซักสนิมน้ำยาซักน้ำมันผ้าเปื้อนลิปผ้าเปื้อนแป้งผ้าเปื้อนน้ำ